สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยชาวไร่อ้อยธกส.ไม่สามารถโอนเงินได้และเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไรมาเช็คกันนะคะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2564เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 63/64 ในอัตรา120บาทต่อตันอ้อยนะคะโดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่24มิถุนายน2564ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของชาวไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรงนะคะจำนวน 121,010 รายนะคะมีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงานจำนวน 48,919,059 ตันค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรายงานสถานะการโอนเงินช่วยเหลือในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 63/64 ณวันที่24มิถุนายน2564ทั้งนี้มีชาวไร่อ้อยที่ข้อมูลไม่ถูกต้องจำนวน353รายและบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน343รายอย่างไรก็ดีสำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเกินปริมาณ 10,000 ตันจำนวน48รายวงเล็บ72คู่สัญญาจะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกนะคะชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสอบสิทธิ์อ้อยหากบัญชีไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่าบัญชีพร้อมโอนและหากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่าโอนเงินสำเร็จแล้วกรณีระบบแจ้งว่าบัญชีไม่สามารถรับโอนได้ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใดนะคะให้ผู้ตรวจสิทธิ์รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญานะคะและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาตรวจสอบร่วมกับธกส.เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปค่ะสำหรับชาวไร่อ้อยท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินก็รีบตรวจสอบสิทธิ์นะคะรีบตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ